โอ้โหนี่คุณนกเล็กข้ามสะพานไปไหนเนี่ยจะข้ามสะพานไปไหนทางนี้จะเบาบางหน่อยค่ะดอกกาแฟอ๋อนี่นะครับต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟถ้าเสาสิยายยายไปไหนดูสิดูสิยายไปทำอะไรอยู่นู่นอ่ะเดี๋ยวข้ามฝั่งเข้าไปหาอะไรกินแล้วเนี่ยยายเดี๋ยวไปกินแล้วเนี่ยพริกไทยป่ะไม่ใช่อะไรอ่ะมะแว้งไทยนั่นแหละมะแว้งเหรอมะแว้งใช่เหรอใช่แกไออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาแหวงเนี่ยเหรอเดี๋ยวไปถามเขาดูใช่มาแหวงไหมเนี่ยเหรอหืมกลิ่นฉุนมากเลยอ่ะปลูกใกล้กาแฟไงหอมหอมหอมเหรอมาแหวงอยากลองชิมไหมล่ะมาแหวงชัวชัวแล้วถามเขาก่อนเถอะถามเขาก่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นมะวงอะลุงวุ่นเลยนะเนี่ยเออสิอันนี้เขาเรียกมาแหวงป่ะคะแต่แกเกือบตายแล้วน่ะกินได้ไหมครับไม่เคยทานเอาใจคลายเลยแหวงชื่ออันเป็นเหมือนกันน่ะเจ้าของบอกไม่เคยกินยายคลายเลยแต่ว่าเป็นมะแหวงเหมือนกันเลยอ๋อเหรออ๋อไม่สีดำไม่ปลูกคือบางอย่างก็เชื่อยายทั้งหมดไม่ได้ยายบอกมะแหวงมะแหวงปลูกใครเห็นเห็นเลยอ่ะใครเห็นเห็นเลยไม่รู้ว่ายายกินไปแล้วได้เดี๋ยวผมเฉยๆอ๋อโอเคเอายังเหรอพุทราเหรอเชอร์รี่ดอยค่ะเชอร์รี่ดอยก็นึกว่ามันเล็กกาแฟนะครับร้านเต้ครับเดี๋ยวดูจะได้วัดก็มีทั้งในส่วนของที่เรียกฟรีพัวคือกาแฟกับนมคือใช้มืออย่างเดียวไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยอีกแบบนึงเรียกว่าเอทชิ่งคือเราเทเสร็จแล้วเราก็มาสามารถวาดจอเขาบอกว่าจะวาดหัวใจเขาชื่อเทียบใจอ๋ออันนี้คือเอสเปรสโซช็อตส่วนนี้คือฟองนมที่เราสตรีมแล้วต้องให้เนียนแบบนี้นะครับอันนี้เทหัวใจเนี่ยไม่มีอะไรมากแบบแรกเทแล้วก็ค่อยๆวนพอวนได้ประมาณสัก2ใน3ของแก้วเราพอแล้วก็ค่อยจ่อโหยมาไปแล้วใจแล้วกี่น้องบอกว่าอยากจะวาดหัวใจบ้างแต่ถ้าเอทชิ่งเนี่ยก็คือใช้วิธีการตกแต่งเพิ่มเติมเอทชิ่งเอทชิ่งมาต่อได้อีกมาต่อเป็นรูปหัวใจค่อยนะชื่อโอ้ว้าวไม่ดูนี่การระบายสีบนแก้วกาแฟนี่โอ้โหหัวใจแล้วหัวใจเล็กๆอีก4ดวงโอ้โหเพิ่มเข้าไปนี่อันนี้มันก็มีแบบหลายรูปแบบทำเป็นพระอาทิตย์ให้ทำพระอาทิตย์ทำพระอาทิตย์ด้วยโอ้โหมีพระอาทิตย์ด้วยยิ้มด้วยค่ะแจ๋วแจ๋วทำบนกาแฟได้ด้วยอ่ะกาแฟเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟเดี๋ยวคราวนี้หนูวาดเป็นรูปหมีได้ไหมรูปหมีเอาหมีไหมตอนนี้เทนะฮะถูกใจดูเลยนะโอ้โหมันขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่โอ้โหหมูตําหูหมูหมีหมูหมีใช่ไปแล้วใช่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 เป็นหมีจริงๆด้วยอ่ะในหรือว่าวาดตากับแต้มหูเขาหน่อยนะลูกตาอยู่ตรงไหนตาตรงไหนดีให้เขาหนึ่งตาด้วยนี่ก็หนึ่งตาด้วยนี่เป็นหมีจริงๆนี่ตาแก้วกาแฟเลยใส่หัวใจอีกทีไหมจำได้ไหมครับทำยังไงหัวใจใส่หัวใจไปอีกสองดวงอีกนิดนึงโอ้โหหัวใจสองดวงเลยค่ะพี่เพื่อนใจแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่เราก็มาดื่มกาแฟกันนะคะกันที่อาคามิโนคอฟฟี่ค่ะที่จังหวัดเชียงรายค่ะมาดูวิธีการทำกาแฟมันคือกาแฟเชอร์รี่ก็เพราะว่าลูกมันเพราะว่าลูกมันแดงเหมือนเชอร์รี่แล้วก็รสชาตินะคะชิมดูได้นี่ครั้งแรกเลยกินกาแฟสดเนี่ยเหมือนเบอร์รี่อะค่ะมันก็จะให้รสชาติหวานใช่หวานเหมือนนี่เด็กๆกินได้ไหมครับใช่กินได้ค่ะไม่มีผลอะไรไม่มีผลอย่างอื่นไม่มีคาเฟอีนมันจะมีต่อเมื่อข้างในที่เราไปคั่วแล้วอ๋องั้นเราเริ่มสีเลยสีเลยเหรอครับว้าวโอ้นี่มาเล็ดกาแฟครับมาเล็ดกาแฟไหลลงมาแล้วอันนี้เก็บลงมาจากต้นสดๆเลยนะคะมาเดี๋ยวลองดูเทเข้าไปนี่มาครับด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เราก็เลยปลูกทุกอย่างที่เข้ามาในประเทศไทยรวมอยู่ในส่วนเดียวกันโ
ว่าใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปแล้วทำได้เลยนะคะสี่เหลี่ยมนี้เราเอาไว้ให้เพื่อให้มีน้ำหนักนะคะโอ้โหคือการตำน้ำกาแฟนะโอ้โหเราจะต้องพยายามไม่ให้โดนไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องออกแรงมากแค่เมล็ดมันออกใช่ใช่มาแล้วครับนี่คือกาแฟครับนี่คือกาแฟเป็นไงบ้างรสชาติหอมเข้มข้นมากมันจะหวานหวานไปปลายแล้วก็แบบโน่นๆหน่อยนึงเนี่ยตายเขาให้มาดูกาแฟไหมไม่ได้ดูกาแฟที่ผ่านการสีแล้วเมื่อกี้อ๋อนี่แหละกาแฟที่ผ่านการสีแล้วเรียบร้อยและอันนี้ที่เด็กๆกำลังทำนี่ก็คือเป็นกะลากำลังตากกะลาอยู่อ๋อกำลังตากกะลาอยู่ใช่ค่ะพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาลองเลยลูกอ่ะทำเอาตากกาแฟปะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องสีกาแฟต่ออันนี้คือเครื่องสีกะลาสีกะลาก็จะแบ่งออกไปนะคะเราก็จะได้ไซส์จัดที่นี่แล้วเราก็จะเอาไปทำการคัดเมล็ดที่เสียอ๋อคัดเมล็ดเสียอีกทีหนึ่งมาแล้วสีกะลาเขาเรียกสีกะลารสชาติเขาก็จะดีกว่าซึ่งเวลาเนื้อหนากว่าเราไปสกัดเป็นน้ำมันก็จะเข้มข้นอันนี้เราก็ต้องเอาไปคัดนะคะเราไปที่โปรเซสนู้นนะคะว่าจะได้อธิบายว่าอันไหนคือโปรเซสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือโปรเซสวอชเป็นแบบล้างน้ำนะคะล้างน้ำต้องแช่น้ำอยู่ประมาณ2น้ำก็คือ2คืนแต่ทางนี้ไม่ล้างเมื่อออกค่ะก็คือตากอย่างนี้เลยใช่ค่ะเป็นเปลือกกาแฟที่สีออกจากกาแฟต้องแห้งสนิทเลยค่ะแห้งสนิทเลยใช่ไหมค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่ากระบวนการฮันนี่หรือน้ำผึ้งรสชาติกาแฟก็จะหอมหอมกว่าหอมหวานอันนี้ดรายที่เพิ่งตักได้สัก3แดกแล้วค่ะคั่วในระดับพอเก็บมาแล้วเราก็ตากอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะเราก็เก็บแต่แล้วเราก็เป็นสีเมื่อกี้เพื่อกระเทาะเอาเมล็ดออกมาใช่ค่ะแต่ต้องบ่มนะคะเกิดการบ่มอยู่อย่างน้อยก็ต้องบ่มสัก3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดื่มกาแฟเราต้องดื่มให้หมดค่ะค่ะห้ามแม้แต่หยดเดียวนี่เดี๋ยวเรามาคัดกาแฟกันคัดเมล็ดกาแฟอันนี้ยังไม่ได้แกะของจริงก็คัดอย่างนี้ครับใช่ค่ะอย่างที่มันเป็นเม็ดเสียๆเอาอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะทำให้ขมหรือไหม้เร็วเวลาคั่วค่ะจะหมดชัดเลยอ่ะฮะอันนี้มันมีกลิ่นอยู่ไหมคะไม่น่าจะมีแล้วค่ะตอนที่เปียกเนี่ยบอกเลยดมนี่หอมไหมรู้ไหมอะไรขี้ชะมดแล้วขี้ชะมดคืออะไรรู้ป่ะลูกขี้เออดมแย่ใจจับอ่ะแม่ก็จับลองเคยลองทำกาแฟพวกขี้ไก่ขี้เป็ดแบบนี้ไก่ไม่กินค่ะไก่ไม่กินอันนี้อะไรคะเป็นเม็ดผักกาดเม็ดผักกาดเขาหาของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ไม่ร่วงแล้วไม่ร่วงแล้วได้ค่ะโอ้ยแม่แกแม่หัวไม่ดีอ่ะไม่ใช่หรอกเขาห่อมาดีแล้วแม่ไปแกะตอนนี้เราจะคั่วกาแฟแล้วนะคะอันนี้คือเราวอร์มจนมันร้อนแล้วมันได้ที่แล้วค่ะแล้วก็จะปล่อยลงไปในหม้อที่นี่นะคะค่ะที่นี่คือหม้อนี่คั่วแล้วนี่ไงนี่กำลังคั่วแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเรายังไม่มีเครื่องสำหรับคั่วกาแฟอย่างนี้เราคั่วยังไงอะคะหม้อดินค่ะหม้อดินใช้หม้อดินใช่คั่วหลังจากที่เราคั่วที่นี่เสร็จแล้วเราจะลงที่นี่เพื่อให้เย็นกาแฟคั่วเสร็จแล้วมันก็จะมีแก๊สนะคะแล้วก็เลยปล่อยให้มันค่ะคายแก๊สออกมันรู้ตัวว่าโดนคั่วเนี่ยก็อีก3วันตายโดยไม่รู้ตัวใช่3วันค่ะกว่าจะรู้ตัวชื่อคุณมิโนหมายถึงอะไรนะคะผู้หญิงอ่อนหวานผู้หญิงอ่อนหวานแล้วถ้าถูกใจภาษาอาขานี่เขาเรียกว่าอะไรคะถูกใจเดี๋ยวกันนะมันมีหมอเลยะหมอเลยะมงเลยะป่ะไม่ใช่หมอเลยะหมอเลยะแปลว่าชอบหมอเลยะถูกใจหนูมีชื่ออาขาแล้วลูกหมอเลยะหมอเลยะชื่อภาษาอาขาแปลว่าชอบจังเลยถูกใจมาบดกาแฟลูกถูกใจบดโคกาแฟพ่อกินนะอันนี้ก็
กาแฟอ๋อนี่ไงที่เราถูๆแล้วมีย่างออกมานี่คือการดิปกาแฟครับดิปกาแฟนี่โอ้มาแล้วครับหมุนออกมาแล้วโอ้มีผงกาแฟแบบนี้เลยผงกาแฟครับนี่ไงหอมไหมลูกดูหน้าถูกใจหอมดูวิธีการดิปกาแฟโอ้โหเทน้ำร้อนก่อนนะคะล้างกระดาษก่อนแล้วก็ตักเทกาแฟลงไปเทกาแฟลงไปครับโอ้โหโชว์โชว์เทน้ำร้อนลงไปฟั๊บต้องค่อยๆเทแล้วก็เทรอบแรกเสร็จเราก็ทิ้งไว้ประมาณ25วิลงมาแล้วครับรอบสองเราจะเน้นที่ตรงกลางมากกว่าอ๋อเน้นที่ตรงกลางโอ้โหกลิ่นรุนแรงมากขนาดแค่นี้เองนะเนี่ยโอ้โหกลิ่นแบบหอมมากเลยอีกรอบนึงครับโอ้โหกินตรงไหนเนี่ยเจ็บหูตื่นตอน12ท่านนี้เขาจะปล่อยแล้วนะคะแต่ถ้าเข้มก็ท่านนี้เขาจะปล่อยแล้วปล่อยแล้วเอาแล้วครับครับเปิดเครื่องข้างล่างครับตอนนี้โอเคตอนนี้นี่กาแฟก็ต้องมาแล้วโอ้โหกาแฟเปลี่ยนสีไปแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนสีไปแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนสีไปแล้วครับตอนนี้คุณน้องเล็กเปลี่ยนสีไปแล้วกาแฟเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีแบบโกโก้แล้วตอนนี้ปล่อยแล้วระวังจะปล่อยที่ปล่อยเลยนะครับไม่มีการนั่นเลยนะครับโอ้โหคือเวลาต้องได้เป๊ะเลยรสชาติจะไม่เหมือนกันรสชาติเหมือนเรานี่กังใบเข้มเราจะเอากังใบเข้มดูดความร้อนออกไปใช่ไหมคะลูกดูดควันระบายออกเลยรีบระบายออกเลยใช่ไหมโอ้หน้าต้องฟินเข้มครับตัวเค็มตาเป็นเบี้ยวต้องกันต้องคั่วลงไปในปากให้ทั่วลิ้นมันจะอ่อนแมวกระไม้ดอกไม้เป็นการคั่วกาแฟให้เข้าปากบอกว่าจะบอกว่าพ่อโอ๋นี่ฟินกาแฟมากอย่าลืมกดซับสไครต์กลุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งแล้วก็เป็นยังไม่ใจเลยนะคะค่ะแล้วก็สามารถชมคลิปอื่นๆสนุกๆของครูนกเล็กได้ตามลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย